นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้อ่ะเราไปกันต่อครับสายต่อไปรออยู่เป็นที่เรียบร้อยฮะสายจากน้องไข่ตุ๋นนั่นเองนะครับไข่ตุ๋นวันนี้มากับเรื่องที่บอกว่าผ่านมา80กว่าปีอ่ะเป็นเรื่องของรุ่นพี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องของรอยรักแรงแค้นนั่นเองไปเราไปฟังเรื่องราวจากน้องไข่ตุ๋นพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับไข่ตุ๋นสวัสดีครับพี่ตั้มครับมาค่อยๆไปนะวันนี้ไม่ต้องรีบเล่าเท่าไหร่ค่อยๆเรียบเรียงเรื่องของรอยรักแรงแค้นที่ว่าเนี่ยเรื่องราวเมื่อโอ้โห80กว่าปีของรุ่นพี่ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมได้รับเรื่องนี้มาเราจะบอกว่ารายละเอียดเยอะมากพี่แต่ด้วยความที่ผมต้องมานั่งตัดเรียบเรียงใหม่เพื่อให้มันดูกระชับที่สุดจ้ะพี่ดีด้วยความที่รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะให้พวกผมนะครับจะพาพี่ตั้มแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปประมาณ80กว่าปีนะครับคุณที่เล่าให้กับพี่ๆผมฟังจริงๆแล้วก็คือคุณทวดนะครับแต่ผมขอใช้สรรพนามว่าเป็นคุณตาก็แล้วกันครับครับเช่นนะครับเกิดที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณตาท่านนี้ครับชื่อว่าคุณตาบุญคุณตาบุญนะครับก็ช่วงที่เรื่องที่มันเกิดนะครับมันเป็นช่วงที่คุณตาเนี่ยเขาอายุราวๆสักประมาณ20ต้นๆนะมีเพื่อนสนิทอยู่2คนก็คือตะปิดกับเยขันครับสองคนนี้ครับด้วยความที่เป็นเพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับพี่ตัวยายผันเองเป็นคนที่คือเขาแอบรักตาบุญนะฮะ oh. มาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วหลงรักเหมือนแบบแอบปลื้มอะไรเงี้ยครับ แต่ตาบุญเองเนี่ยครับก็เป็นคนที่คือเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรตัวยายผันสักเท่าไหร่ครับแต่ในทางกลับกันตาปิดมันเหมือนรักสามเศร้าพี่ตาบุญไม่สนใจยายผันแต่ตาปิดเนี่ยกลับไปคนที่แอบรักยายผันเนี่ย ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลย แต่ยายผันครับยายผันกับเป็นคนที่คือเขาไม่สนใจครับไม่ว่าจะตัวของตาปิดเนี่ยจะพยายามเอาอกเอาใจแค่ไหนเนี่ยในส่วนของตัวยายผันเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นครับพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยในส่วนของในความคิดของตัวตาบุญเนี่ยเขาก็คงคิดว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เขาจะออกเหย้าออกเรือนครับจนเวลามันผ่านไปครับก็ช่วงเข้าสู่วัยสาวผมจะบอกก่อนครับว่าชีวิตของยายผันเนี่ยเขาเป็นชีวิตที่ค่อนข้างน่าสงสารครับพี่ก็คือตั้งแต่เด็กเลยครับพี่พ่อของยายผันนะครับเขาเสียไปตั้งแต่ยายผันอายุประมาณสัก5-6ขวบหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของยายผันนะครับก็ต้องอาศัยอยู่กับแม่ที่ตาบอดทั้งสองข้างอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนาซึ่งกระท่อมเนี่ยก็ตั้งอยู่หลังท้ายหมู่บ้านนะครับด้วยความที่ใช้ชีวิตจนลำพังจนอายุเริ่มประมาณเกือบใกล้ๆจะโตประมาณสัก11-12เนี่ยแม่ที่ตาบอดก็เสียลงกลายเป็นว่าตัวยายผันเองครับใช้ชีวิตโดดเดี่ยวลำพังคนเดียวจนโตเริ่มโตเป็นสาว พอช่วงที่ตัวยายผันเริ่มโตเป็นสาวครับด้วยความที่ตัวยายผันเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีครับยิ่งโตเนี่ยหน้าตายิ่งสวยหุ่นดีมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่หมายปองของบรรดาคนในหมู่บ้านนะครับก็จะเข้ามาพัวพันมาถีบแต่ว่าไม่ว่าจะทำวิธีทางอะไรนะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจยายผันจากตาบุญได้ครับยายผันก็แอบรักตาบุญใช่ครับรักแบบอย่างก็แบบตามเอาอกเอาใจตาบุญต้องการอะไรครับก็เหมือนกับว่าประเคนให้ทุกอย่างนี่ดีแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาก็คือกลับกลายเป็นว่าตัวตาบุญเนี่ยไม่สนใจทางกลับกันครับตาปิดก็คอยประจบประแจงเอาอกเอาใจอยากได้อะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดให้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาครับคือทุกครั้งที่เวลาเย็บหันเนี่ยเห็นหน้าตาปิดก็จะพูดจาด้วยถ้อยคำแรงๆเหมือนด่าเสียเทเสียอะไรเงี้ยครับบอกว่าประมาณว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูกูเหม็นขี้หน้ามึงอะไรเงี้ยครับจนมีอยู่ช่วงวันหนึ่งครับพี่ไอหมู่บ้านที่มันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างๆกันนะครับเขามีงานวัดสมัยก่อนเนี่ยก็คือ
เวลาหมู่บ้านไหนมีงานวัดเนี่ยไอหมู่บ้านที่มันอยู่ข้างๆนะครับก็จะดีอกดีใจต่างก็แห่เดินข้ามลัดทุ่งกันไปเพื่อที่จะไปเที่ยวคืนนั้นเนี่ยตาบุญเนี่ยเขาก็ชวนเพื่อนสนิทของเขาอ่ะที่ชื่อว่าตาปิ๊กเดินลัดทุ่งไปเที่ยวงานวัดบังเอิญคืนนั้นที่ตาบุญเกิดไปถูกอกถูกใจผู้หญิงคนนึงที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละที่จัดงานวัดอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าสร้อยแล้วก็หลังจากงานวัดวันนั้นนะก็เหมือนกับว่าทั้งสองคนก็สานสัมพันธ์กันครับจนมันก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมานี่ไงจนเรื่องของทั้งสองคนที่เข้าหูตัวยายผันนี่ทำไงล่ะทีนี้ด้วยความที่ตัวเองนะก็เหมือนกับไม่อยากจะเสียของที่ตัวเองรักไปพี่ก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยยอมทำทุกวิถีทางนะพี่เพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้ตาบุญกับยายจ้อยเนี่ยรักใช่เหมือนกับสมหวังพยายามขัดขวางทุกวิธีทางจนมีอยู่วันหนึ่งครับพี่ยายผันเนี่ยเขาก็เดินมาหาตาบุญตรงเขียงนานคำพูดที่เขาพูดกับตาบุญนะฮะพูดเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยข้าได้ข่าวว่าเองเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับอีซ้อยเหรอเองอย่าไปแต่งกับมันเลยนะสงสารข้าเถอะคือข้ารักเองหมดใจเลยงั้นอย่าไปแต่งกับมันเลยตอนนั้นคือเหมือนพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะอ้อนวอนเพื่อให้คนที่ตัวเองรักนะครับเปลี่ยนใจแต่พี่เชื่อไหมว่าไม่ว่าเยผันเนี่ยจะพูดด้วยวิธีทางอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจตาบุญได้ก็อย่างที่ผมบอกกับพี่คือความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันห้ามกันไม่ได้จนเหตุการณ์นะครับผ่านไปตัวตาบุญนะครับก็กลัวว่าเยผันนะครับตราบใดที่ยังมีเยผันเป็นก้อนขางคออยู่ชีวิตความรักของตัวเองอาจจะไม่สมหวังกับสร้อยแน่นอนก็คิดแผนขึ้นมาจะทำยังไงดีก็เลยวันนั้นเนี่ยก็เลยเรียกตาปิดซึ่งเป็นเพื่อนสหายรักของตัวเองเขาวางแผนกันต้องการที่จะขจัดเยผันเนี่ยออกจากชีวิตคู่ของตนที่จำได้ใช่ไหมครับว่าตาปิดเนี่ยเป็นคนที่หลงรักเยผันอยู่แล้วถูกแล้วในช่วงสมัยนั้นครับมันก็มีวิธีอยู่วิธีนึงที่จะสามารถขจัดเยผันออกไปจากชีวิตของตาบุญได้ตาบุญเขาบอกกับยาบอกกับพ่อปิดว่าเอ้ยเนี่ยข้าน่ะรู้จักกับหมอผีเขมรอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งพี่ซึ่งการที่ตาบุญเนี่ยเขารู้จักกับหมอเขมรคนนี้เพราะว่าทุกๆวันคือบ่อยครั้งที่จะมีหมอเขมรคนนี้เขาก็จะเข้ามาที่บ้านเพื่อมาหาพ่อของตาบุญอยู่บ่อยๆวันนั้นเขาก็ยื่นข้อเสนอไปให้กับตาปิดตาปิดเนี่ยก็ไม่ค้านที่นี่เพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำตัวเองก็ได้ประโยชน์ตัวไม่พี่ก็เลยไม่ค้านวันรุ่งขึ้นเนี่ยสองคนก็เลยเดินทางจากเรือนของเพื่อนเนี่ยเดินทางไปอีกหมู่บ้านเนี่ยเพื่อไปหาปอเขมรครับพี่เพื่อทำกุญไสใส่เสน่ห์ให้เยผันเนี่ยมารักเพื่อนของตัวเองก็คือมาหลงรักกับตักปิดครับพี่สลับกันแล้วหลังจากนั้นครับพี่เวลาผ่านไปครับตักปิดกับเยผันก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันสมดังความตั้งใจของทั้งสองคนครับจนเรื่องราวที่มันเดินผ่านไปจนสักระยะหนึ่งตัวของตาบุญเองครับก็เหมือนกับคือได้คบรู้จักทำความรู้จักกับสร้อยมาช่วงระยะหนึ่งแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาจะออกเย้าออกเรือนนะก็บอกกับทางพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอพ่อแม่ไปขอสาวก็คือสร้อยเนี่ยที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงให้หน่อยเรื่องนี้ครับก่อนวันที่จะแต่งงานกับตาบุญเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยก็ตั้งใจว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะเอาเรื่องที่ตัวเองกำลังจะแต่งงานเนี่ยไปบอกกับเพื่อนในใจก็นอกจากจะเอาข่าวดีของตัวเองเนี่ยไปบอกกับเพื่อนแล้วนะครับก็อยากจะไปรู้เห็นความเป็นอยู่ของตัวของเยผันบ้างว่าเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นครับก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็ไม่เห็นตาบุญกับยายผันอีกเลยจนวันนั้นเนี่ยมาถึงที่เรือนของตาปิดก็ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยยายผันเนี่ยเหมือนกับหอบเสื้อผงเสื้อผ้าจากหอบมาจากกระต๊อบที่อยู่ปลายนามาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียที่บ้านของตาปิดเรียบร้อยละแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้แกแปลกใจมากพี่เพราะว่าหลังจากที่แกเห็นสภาพของเยผันก็คือสภาพของเยผันเนี่ยคือต่างกับตอนแรกที่เห็นยังเห็นได้ชัดเลยพี่เพราะว่าลักษณะที่หน้าตาสะสวย
หน้าตาของเย็บผ่านครับมีหน้าตาที่คือสู้ผอมไปมากแล้วก็หน้าตาค่อนข้างอิดโรยที่ไม่เห็นสภาพคนที่แบบหน้าตอบตอบหนกหนกขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยผอมแห้งจนแบบแทบหนังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกครับในใจตอนนั้นก็ถามว่ารู้สึกสงสารไหมแกก็รู้สึกสงสารแล้วก็อีกครั้งรวมถึงกับว่ารู้สึกผิดเนี่ยกับสิ่งที่ตัวเองกระทำผิดได้ทำลงไปแต่ก็ทำไงได้นะพี่ในเมื่อเรื่องเนี่ยมันก็ดำเนินมาจนถึงขั้นเนี่ยครับก็เลยก็ปล่อยเลยตามเลยไปจนช่วงระยะหนึ่งครับพี่ตะบุญเนี่ยนั่งคุยกับตะปิดอยู่ตรงบริเวณแค่ตรงบริเวณใต้ถุนบ้านก็คุยกันเรื่องราวที่มันผ่านมาต่างๆครับรวมถึงถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้การที่ไปหาหมอกระเหม็นวันนั้นที่ทำคุณตรงคุณใสเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยไอ้ช่วงที่คุยกันอยู่เนี่ยฮะก็เลยถามกับเพื่อนนะครับบอกว่าเฮ้ยเองแล้วเองเอาตุ๊กตาไปไว้ที่ไหนตอปิก็บอกว่าข้าก็ไม่ได้ไปไว้ที่ไหนหรอกก็คือเอาไปไว้ฝังอยู่ใต้ดินตรงบริเวณใต้ถุนบ้านนะพี่เช่นเสียงที่เพื่อนพูดจบเท่านั้นแหละครับพี่แม่ตอปิเดินลงมาเดินลงมาจากบันไดเรือนยืนชี้หน้าเลยสังเกตจากสีหน้าของแม่ที่ชี้หน้าคือโกรธสุดๆแล้วพี่ยืนชี้หน้าครับพูดขึ้นมาครับบอกว่าพวกเองไปทำอะไรกันไม่สงสารผู้หญิงหรือไงเนี่ยพวกมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงคือโมโหว่าลูกของตัวเองทำไมถึงทำกับผู้หญิงแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยตาตาบุญรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้ววงแตกก็เลยขอแยกตัวออกมากลับมาที่เรือนของตัวเองครับจนเวลาเนี่ยครับมันผ่านไปช่วงระหว่างเดินกลับครับตาบุญที่นึกในใจกลัวว่าแม่ของเพื่อนเนี่ยจะเอาเรื่องที่รู้เนี่ยไปบอกกับชาวบ้านเพราะว่าถ้าเรื่องเนี้ยฮะรู้ถึงชาวบ้านด้วยความที่พ่อของตาบุญตอนนั้นอ่ะก็เป็นกำนันดิโอ้พี่ใหญ่ด้วยในสมัยนั้นกำนันก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในหมู่บ้านเขาก็เลยคิดในใจว่าจะทำยังไงดีวะต้องการจะปิดปากแม่ของตาปิดนี่เป็นเพื่อนของตัวเองโอ้วันนั้นเลยตัดสินใจครับย้อนกลับไปวันรุ่งขึ้นนะพี่ย้อนกลับไปหาหมอเขมรที่อยู่อีกหมู่บ้านนี้หมายตั้งใจครับว่าจะทำคุณสายใส่แม่ของตาปิดเพื่อเป็นการปิดปากอีกอย่างนึงเนี่ยเพื่อที่ต้องการสร้างความมั่นใจกับตัวเองด้วยว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นความลับตลอดไปพี่จนเวลาเนี่ยครับมันล่วงเลยผ่านไปครับพี่จนใกล้จะถึงวันงานแต่งละยายผันครับพี่วันนั้นเนี่ยเดินเข้ามาหาตาบุญซึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงบริเวณเถียงนาก็เข้ามาแบบสภาพคือพี่แบบโหหน้าสงสารมากคือแบบหน้าตาอิดโรยกว่าครั้งแรกที่ตัวตาบุญเห็นเดินร้องไห้สบายมาเลยครับพี่เดินมาแล้วก็เหมือนกับประมาณจับพอจะใช้ความได้ครับพี่เหมือนประมาณว่าข้ารักเองมากนะเองอย่าไปแต่งงานกับใครเลยขอร้องอ่ะพี่เชื่อไหมว่ายายผันถึงขนาดยอมก้มลงกราบลงกับพื้นเลยครับพี่ในขณะที่ตัวตาบุญเนี่ยนั่งอยู่นี่รักมากร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นเลยครับพี่ในใจตอนนั้นครับตาบุญบอกว่าไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วมีวิธีเดียวคือเปลี่ยนความรักให้เป็นความเกลียดจ้ะพี่คือทำยังไงก็ได้ให้ยายผันเนี่ยปอกจากชีวิตของตัวเองไปเพื่อตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันจะใกล้วันงานแล้วไงพี่อีกอย่างสร้อยก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจครับพูดไปครับบอกว่าเองเนี่ยเป็นเมียของไอ้ติดแล้วเองจะมาเป็นเมียข้าเหรอเหมือนกับว่าข้าทำใจไม่ได้แล้วนะที่จะมาใช้เมียคนเดียวกันกับเพื่อนอู้แรงแล้วก็เหมือนกับน้ำเสียงเขาบอกว่าตอนนั้นคือเขาตะโกนและชี้หน้าด่าไปเลยบอกว่ามึงเลิกยุ่งกับกูสักทีเดี๋ยวจุดจุดจุดหลังจากนั้นครับตัวของตาบุญก็สารภาพครับพี่ทุกอย่างบอกว่าข้าเองเนี่ยแหละที่เป็นคนแนะนำตาปิดให้ทำเสน่ห์ใส่เองเพราะว่าข้าเนี่ยหวังให้เองเนี่ยออกไปจากชีวิตข้าสักทีพี่เชื่อไหมว่าลักษณะของยายผันเนี่ยพี่หลังจากสิ้นเสียงคำพูดที่ตาพูดผู้ชายที่ตัวเองรักหมดหัวใจพูดแบบนั้นครับพี่มันเหมือนกับเป็นการเพิ่มเชื้อไฟแรงแค้นในอกของยายผันให้มันเพิ่มทวีสูงขึ้นนะพี่หลังจากนั้นนะยายผันเนี่ยก่อนที่จะเดินจากไปพี่ทิ้งคำพูดเอาไว้คำหนึ่งยืนที่หน้าด่าตาบุญบอกว่าทำไมพวกมึงต้องทำกับกูเช่นนี้กูไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกมึงเลยถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้กูจะให้พวกมึงทุกตัวเป็นแบบกูลักษณะการพูดของยายผันนะพี่เขาเอามือเนี่ยทุบกับตัวเองพร้อมกับร้องไห้ให้พี่นึกภาพกับผู้หญิงที่เสียใจอย่างนั้น
บ้านวาจาสิ้นเสียงที่หลังจากที่ยายผันพูดจบก็ร้องไห้แล้วก็เดินไปหลังจากสิ้นเสียงของยายผันพูดตะบุญก็คิดว่าลงอกกูหลังจากนี้ยายผันก็จะไม่ยุ่งมาวุ่นวายกับชีวิตกูอีกแล้วก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นไปจนเย็นวันนั้นวันเดียวกันแหละพี่ช่วงที่ตัวของตะบุญเนี่ยฮะกำลังจะเดินเข้าเรือนเห็นตะปิเนี่ยเดินยืนรออยู่หน้าบ้านก็เลยถามเพื่อนว่ามีอะไรตะปิเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแม่ข้าเป็นไงไม่รู้อ่ะช่วงวันสองวันมาเนี่ยมีอาการผิดปกติเหมือนคนเสียสติพี่ที่จำได้ใช่ไหมครับว่าตะบุญเนี่ยย้อนกลับไปหาหมอเขมรเพื่อทำของปิดปากแม่ของตะปิทำของใส่แม่ปิดใช่ในใจนะพี่ในบุญรู้นะตาบุญรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรลงไปแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดพูดความจริงออกไปนะพี่เสียเพื่อนแน่นอนนะครับก็เลยตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจสิ่งที่ทำได้ก็คือได้แต่ปลอบเพื่อนนะก็ได้แต่ปลอบเพื่อนไปเหมือนทำตัวว่าตัวเองเป็นคนดีพี่จนคืนนั้นครับตกตอนกลางคืนนะตาบุญเนี่ยเขาก็นอนคือปกติเวลานอนในบ้านคนสมัยก่อนเขาก็จะกางมุ้งจนนี้พี่เขานอนกางมุ้งก็บอกว่าในตอนที่กลางคืนที่เขานอนตรงบริเวณในห้องนะครับเขาตรงนั้นเนี่ยเขามั่นใจว่าไอ้กรอนประตูหน้าห้องเขาเนี่ยเขาทำการถ่ายกรอนไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่แต่เขาบอกว่าช่วงที่เขานอนครับมันลักษณะมันแกได้ยินเสียงเหมือนมันมีใครสักคนหนึ่งครับพี่ค่อยๆเปิดประตูห้องที่แกปิดอยู่อ่ะนะปี๊ดแล้วแกก็เลยเหลือบตาเข้าไปมองสิ่งที่เห็นก็คือไอ้ตรงบริเวณบานประตูมันค่อยๆเปิดออกพี่สักพักหนึ่งไอ้ตรงบานประตูที่มันมีเสียงค่อยๆเปิดอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเสียงปิดประตูดังปั้งเสียงปิดประตูวะพี่ปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้ที่มีสภาพคือเป็นท่านั่งยองพี่ลักษณะหันข้างให้จับตาบุญที่นอนอยู่ในมุ้งนะครับแล้วก็ร่างนั้นนะฮะค่อยๆหันหน้ามาขณะที่ใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ฮะหันหน้ามาเนี่ยตาบุญเนี่ยก็จำได้ว่าไอ้หน้าผู้หญิงคนนั้นคือหน้าของยายผันและลักษณะของผู้หญิงคนนั้นนะครับให้ที่นึกภาพหัวเราะไปแล้วร้องไห้ไปครับและลักษณะที่เขาหัวเราะไปครับพี่สลับกับการร้องไห้นะครับไอ้บริเวณมุมปากของทั้งสองข้างมันเหมือนมีเลือดไหลออกมาทั้งสองมุมข้างปากครับแล้วก็หัวเราะตาร้องไห้ไปเขาบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจก็เลยสะดุ้งขึ้นมาปรากฏว่าพอสะดุ้งขึ้นมาปรากฏว่าตัวเองฝันไปครับพี่ นอนเหมือนเดิม หลังจากตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาบริเวณในห้องทุกอย่างประตูยังปิดอยู่เหมือนเดิมครับจนเวลาเนี่ยครับจนมันผ่านไปประมาณ2วันจะถึงงานวันแต่งแล้วพี่ตกตอนเช้าเวลางานแต่งเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็จะแห่ขันหมากถูกไหมพี่เพื่อที่จะไปขอเจ้าสาวที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงวันนั้นนี่ก็ออกไปแต่เช้าเลยเขาบอกว่าช่วงที่ขบวนขันหมากเนี่ยครับกำลังจะเดินออกผ่านตรงบริเวณดงกล้วยครับพี่ซึ่งไอตัวดงกล้วยเนี่ยมันก็จะห่างจากตัวเรือนของตะบุญเนี่ยไม่ไกลมากหรอกครับพี่เขาบอกว่าสายตาที่เขาเหลือบหันไปมองตรงบริเวณดงกล้วยเขาเห็นเป็นเหมือนยายผันครับพี่ยืนอยู่ตรงบริเวณดงกล้วยครับแต่ว่าไอ้สายตาที่มันมองนะครับพี่คือมันทําให้แกรู้สึกบอกว่าแกรู้สึกเหมือนขนลุกยังไงแบบบอกไม่ถูกพี่คือมันสามารถสัมผัสได้ว่าไอ้สายตาที่ยายผันมองมันเป็นสายตาที่เครียดแค้นมีให้พี่นึกถึงคนที่เป็นรักโกรธแบบถึงตาเขาบอกว่ายายผันเนี่ยมองเขาแบบตาไม่สะพริบเลยนะแต่ด้วยความที่วันนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่มงคลเขาก็เลยเหมือนไม่อยากจะเอาไอ้สิ่งที่มันกวนใจมาเก็บมาใส่ใจก็เลยจนผ่านไปตกตอนสายๆก็จะเป็นพิธีรดน้ำจับก็จะเป็นพวกเหล่าบรรดาญาติเพื่อนต่างก็มาร่วมบวยพรกันในงานแต่งนะครับจนช่วงพิธีตอนช่วงสายๆเนี่ยมันก็ราบรื่นไปได้ดีพี่จนมีอยู่ช่วงนึงพี่มันก็จะเป็นช่วงที่เพื่อนแกก็คือตะปิเนี่ยแหละฮะก็คือพอเวลาเราต้องสั่งเขาก็จะมาอวยพรให้คู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ถึงช่วงที่ตะปิดนะครับจะรับน้ำสังแล้วก็อวยพรเจ้าสาวเสร็จก็จะเป็นตาของเจ้าบ่าวซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเขาบอกว่าไอ้คำที่เพื่อนเขาครับอวยพรขึ้นมาพี่มันทำให้เขาเนี่ยกระดุ้งเครือกเลยพี่เพราะว่าไอ้คำพูดที่เพื่อนพูดออกไปครับพี่มันคือว่าทำไมพวกมึงต้องทำกับกูเช่นนี้เป็นคำพูดเดียวกับที่เย็ดผันเคยพูดแก่แกพี่แต่อันนี้คือหลุดมาจากปากไอ้ปิก
ใช่ครับที่หลุดมาจากปากกับปิดพูดขึ้นมาเหมือนประมาณว่ากูไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกมึงถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้กูจะทำให้พวกมึงเนี่ยเป็นเหมือนกูพี่ชายก็พอแกได้ยินคำพูดนะออกมาจากเพื่อนสนิทของแกเขาหันมองซ้ายมองขวาแต่มันเหมือนกับว่ามีแกคนเดียวที่ได้ยินเสียงนั้นพี่คือทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ์ปกติตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรช่วงที่กำลังก้มลงเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับรดน้ำสังพี่ชายว่าขณะที่ตะปิดนะครับกำลังจะรดน้ำสังไอ้น้ำที่มันไหลออกมาจากในหอยจากสังครับพี่คิดว่ามันเป็นน้ำอะไรครับพี่เลือดเหรอใช่ครับพี่มันคือเลือดที่ไหลออกมาจากสังที่เพื่อนกำลังรดเขาบอกเขาเห็นแบบนั้นเขาตกใจแล้วก็แบบลุกขึ้นมาจากตรงที่รดน้ำสังจนคนในงานทุกคนตกใจครับพี่ว่าเจ้าบ่าวเป็นอะไรจนเหตุการณ์วันนั้นครับมันก็เหมือนจบลงครับย้อนมาจนถึงช่วงตอนดึกครับเขาบอกว่าตอนในคืนนั้นเขาก็นอนกับยีซ่อตามปกติตามภาษาเขาบอกว่าช่วงตอนดึกๆนะครับพี่เขาสังเกตเห็นเหมือนเมียของเขาเนี่ยก็คือยีซ่อเนี่ยดึงมุ้งออกมาแล้วก็เดินลงจากบันไดเรือนเดินลงไปครับพี่ในใจเขาก็สังเกตเฮ้ยเมียตัวเองเดินไปไหนก็เลยหยิบไอ้ไฟฉายที่มันอยู่ข้างหมอนนะพี่ uh-huh. เดินตามไปลงจากเรือนแล้วก็เดินไปเดินตัดดงกล้วยนะครับตัดธนาเดินตามไปเขาบอกว่าช่วงระหว่างที่เขาเดินตามเมียของเขาอะครับเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นนะพี่เป็นกลิ่นแบบกลิ่นเน่าๆกลิ่นแบบเหม็นซากศพอะพี่ลอยมาตามลมที่มันโชยมาให้พี่นึกถึงบรรยากาศท้องนายามค่ำคืนแล้วมันก็มีลมพัดตอนเย็นๆนะพี่ตอนกลางคืนอะแล้วมันมีกลิ่นแบบเหม็นลอยมาตลอดทางเลยครับเขาพยายามเดินตามเมียเขาก็จะดูซิว่าเมียจะเดินไปไหนสิ่งที่เมียเดินไปครับพี่เป็นกระท่อมปลายนาซึ่งกระท่อมปลายนาเนี่ยมันก็คือกระท่อมของยายผันแต่ตัวเองตอนนั้นคือแปลกใจว่าเมียตัวเองเนี่ยไม่รู้จักยายผันแล้วรู้ได้ไงว่ากระท่อมก็คือที่พักของยายผันเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินไปแต่ยิ่งเดินใกล้กระท่อมเข้าไปเท่าไหร่พี่ไอ้กลิ่นที่มันลอยมาตามลมมันเหมือนมันเริ่มชัดขึ้นนะครับพี่จนเมียของตัวเองเนี่ยยืนหยุดอยู่ตรงหน้าประตูกระท่อมครับพี่ยืนไปได้สักพักหนึ่งยีที่ร่างที่เขาเห็นเป็นยีซ้อยเนี่ยอยู่ๆก็พุ่งทะลุเข้าไปในห้องในบ้านกระต่อไปเลยเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ขยี้ตาเพราะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยตาฝันก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปจะไปดูซิว่าเมียไปทำอะไรในบ้านคุณยีฉันก็เลยเปิดประตูกระต่อเข้าไปครับไอ้จังหวะที่มันเปิดประตูกระต่อเข้าไปก็คือไอ้กลิ่นที่มันเป็นสาเหตุที่มันลอยมาตลอดทางครับพี่มันยิ่งแรงขึ้นก็คือไอ้กลิ่นเน่าๆนะพี่มันมาจากในกระท่อมก็คือในกระท่อมของยีขันนั่นแหละครับเพื่อหยิบไฟฉายส่องเข้าไปพี่เขาบอกว่าไอ้ช่วงที่เขาเปิดประตูพี่ใช่ไหมว่ามันเหม็นถึงขนาดที่ตัวตะปุนต้องยอมอาเจียนออกมาเลยหลังจากอาเจียนเสร็จก็ตะโกนเรียกเมียอาเจียนไปสำลักไปเรียกเมียไปเอาไฟฉายส่องไปปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นร่างของยีขันแขวนคอตายอยู่ในกระท่อมพี่เออแล้วสิ่งที่มันทำให้แกช็อกไปมากกว่านั้นให้พี่นึกถึงสภาพคนที่ตายแล้วอืดบวมอืดเกือบอาทิตย์นะพี่ลักษณะของยายผันคือตาถลนอืดแล้วแบบหน้าบวมแล้วอะคาดว่าน่าจะตายไม่ต่ำกว่า 4-5 วันพี่ 4-5 วันแต่พี่จำได้ไหมว่าตอนเช้าอะวันที่แห่ขันมากอะเขาเห็นเป็นยายผันยืนอยู่ตรงดงกล้วยก็ยืนอยู่ตรงดงกล้วยไงยืนตาคาดอะใช่ครับโอ้ยเขาบอกตอนนั้นเนี่ยคือเขาทำอะไรไม่ถูกแต่พี่คือขนลุกมากพยายามวิ่งออกจากกระท่อมเนี่ยไอ้พี่ลิงเนี่ยไอ้คนความที่คนตกใจแล้วเดินตามคันนามันก็จะเดินลื่นถล่มถลายทะลุตัวจะถึงเรือนนะพี่เนื้อตัวเนี่ยเปิดไปด้วยขี้โคลนจนไปถึงเรือนพี่พอถึงหน้าประตูเรือนพี่สิ่งที่เห็นก็คือเมียของเด็กคือยายต้อยยืนอยู่หน้าประตูเรือนแล้วก็ถามว่าพี่ไปไหนมาไปไหนมาเห็นพี่ตามตกใจไหมตกใจสิเขาก็เลยแปลกใจว่าเออเฮ้ยแล้วร่างที่กูเห็นเมียของกูเนี่ยออกไปจากมุ้งแล้วเดินลงไปข้างหน้ามันคือใครพอเห็นเมียครับก็เลยเล่าสิ่งที่เจอครับให้กับเมียฟังตกรุ่นเช้าพี่ติดข่าวการตายของเด็กฉันเนี่ยครับก็ดังไปกระชอนจนถึงชาวบ้านจนรวมไปถึงในส่วนของตับปิดด้วยทุกคนแห่กันไปที่กระท่อมของเด็กฉันเลยพี่ทีนี้เนี่ยพอไปถึงเนี่ยทุกคนเขาก็แห่เหมือนก็พยายามที่จะเอาร่างของยายผันที่เขาแขวนคอที่อยู่ตรงขื่อใช่ไหมลักษณะของการที่เอามาก็คือต้องเอามีดตัดเชือกคอออกมาออกให้มันออกมาจากขื่อ
ตาบุญเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ช่วงจังหวะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเอามีดเนี่ยที่ตัดเชือกเพื่อให้มันออกมาจากเขื่อนเขาบอกว่าไอ้ที่ในสภาพร่างตอนแรกรอบศพอะคือยังผ่านตาเหลือกขึ้นด้านบนแต่ช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยจะเอาร่างของยายฉันมาวางลงบนแค่ไอ้ตาที่มันเหลือด้านบนมันกลับเกลือกตามาด้านขวาก็คือทางที่สองคนนั่นยืนอยู่พี่คือตามันหมุนเองไอ้พี่นึกตามันก็ค่อยโฟกัสมาทางฝั่งนึงอะเหมือนหันมามองอ่ะพูดง่ายๆใช่คือหันมามองและที่มันทำให้ตาบุญกับตาปิดเขาขนลุกไปทุกวันนั้นเพราะว่าไอ้ดวงตาที่มันนอกจากตามันจะถลนแบบต่างๆของคนที่เขาผูกคอตายอื่นอ่ะตามันแดงกล่ำเหมือนข้อเลือดอ่ะพี่จนมันเสร็จสิ้นการบำเพ็ญกุศลของตัวยายฉันอย่างที่ผมบอกครับด้วยความที่ชีวิตของยายฉันหลังจากที่พ่อตายแม่ที่ตาบอดตายก็กลายเป็นศพไม่มีญาติหลังจากบำเพ็ญสวดกุศลศพเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอาศพเยขันนั้นไปฝังไว้ที่ป่าช้าจนเวลาเนี่ยครับมันผ่านไปล่วงเลยผ่านไปค่อนข้างหลายปีพี่ตั้มจนตัวยายสร้อยนั่นก็ถึงยายสร้อยก็เริ่มตั้งท้องนะพี่คลอดลูกคนแรกออกมาทุกอย่างดูเหมือนในครอบครัวของตาบุญจะอยู่เย็นเป็นสุขดีนะพี่แต่ว่าตาบุญก็ยังคงคิดถึงคำพูดที่เยขันที่จำได้ใช่ไหมที่พูดเอาไว้เป็นคำสุดท้ายจำได้มันเก็บอยู่ในใจของตาบุญอยู่ตลอดมาต่อช่วงเวลาหลายปีผ่านมาแต่ในใจครับพี่คือเขาพยายามมองในแง่ดีก็บอกว่ามันก็คงเป็นเหมือนคำพูดของคนที่มันโมโหมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าก็อยู่มาหลายปีจนมีเมียแล้วก็คลอดลูกออกมาก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจอะไรครับพี่จนเรื่องเนี่ยมันดำเนินผ่านไปจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งครับพี่มาถึงเหตุการณ์นึงเนี่ยตาบุญกับตาปิดในช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไปเกี่ยวข้าวที่นาตามปกติครับพี่เขาบอกว่าไอ้ช่วงที่เขากำลังเกี่ยวนาที่อยู่ๆเนี่ยมันมีควันดำๆลอยมาและทิศทางที่ควันที่มันลอยมาที่มันคือทิศทางที่มันเป็นบ้านของตาปิดแล้วนอกจากควันเนี่ยพี่มันก็จะมีพวกกลุ่มฝูงชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตะโกนวกเวกวายบอกไฟไหม้สองคนนั้นก็เลยวางเขียวพี่วิ่งไปตามที่ชาวบ้านวิ่งไปพอไปถึงที่บ้านแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ไฟไหม้เนี่ยก็คือบ้านของตาปิดที่อยู่ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาพี่ทุกคนก็ช่วยกันดับไฟครับพี่จนทุกอย่างมันสงบลงแต่สิ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าอันหนักมากพี่เพราะว่าไอ้นอกจากที่มันจะเป็นซากบ้านที่มันโดนไฟเผาจนเป็นตอตะโกนแล้วพี่ยังพบร่างหนึ่งที่ถูกไฟคลอกดำทะมึนนอนอยู่กลางพื้นที่นั้นนั่นก็คือแม่ของตาปิดนะพี่หลังจากนั้นเนี่ยตาบุญก็ทำคุณไสจนแม่ตาปิดเสียสติจนกลายเป็นบ้าหลังจากนั้นด้วยความชอบโศกแก่ใจของตาปิดเพื่อนรักสมรักของเราของตัวตาบุญเนี่ยจนหลังจากเหตุการณ์บ้านของตาปิดเนี่ยถูกไฟไหม้ครับเขาก็เหมือนย้ายครอบครัวไปอยู่กับญาติซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะพี่มันก็เลยเหมือนกับทำให้ช่วงระยะหนึ่งเนี่ยตาบุญเนี่ยก็เหมือนกับขาดการติดต่อกับตาปิดไปเลยครับจนมีอยู่คืนนึงครับตัวตาบุญเนี่ยแกนอนอยู่เขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เคลิ้มๆพี่กำลังจะรู้สึกกำลังจะหลับเขารู้สึกเหมือนมันมีน้ำนะพี่หยดลงมาลอดมุ้งที่เขานอนอยู่ให้ที่นี้ทราบบ้านสมัยก่อนเนี่ยเวลาฝนมันตกอ่ะถ้าหลังคามันรั่วน้ำไม่หยดมันทะลุลงรอบมุ้งมาเขาก็เลยปลุกเมียบอกว่าเอ้ยฝนตกย้ายที่นอนก็เคยลือมุ้งแล้วก็ไปกางอีกที่นึงที่อยู่ตรงบริเวณกลางบ้านเขาบอกว่าช่วงที่เขานอนก็เปลี่ยนที่แหละก็มานอนกำลังจะหลับได้ที่เลยเขาบอกว่ามาแกไอ้น้ำที่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนหยดมาจากหลังคาที่หยดลอดผ่านตรงบริเวณมุ้งมาเขาก็พยายามเพ่งตามองขึ้นไปด้านบนนี่พี่ไม่ถึงภาพบ้านเรือนไทยที่มันเป็นคานยาวๆมันจะเป็นคานยาวๆใช่ไหมเขาก็พยายามเพ่งโฟกัสไปตรงไอ้บริเวณคานเขาบอกว่ายิ่งเขาพยายามปรับสายตามองให้มันชัดที่สุดเขาเห็นเหมือนมันเป็นอะไรกลมๆอยู่ตรงบริเวณขื่อบ้านเป็นเหมือนผ้าอะไรกลมๆดำๆพี่เขาก็พยายามเพ่งสายตาไปสักพักหนึ่งครับไอ้ของที่มันเป็นเหมือนกับอะไรกลมๆตั้งอย่างหนึ่งครับพี่มันร่วงตกลงมาตรงบริเวณกลางมุ้งครับพี่ oh. แต่เป็นในสภาพคนเราเวลาตกใจอ่ะพอมันเหมือนมีอะไรที่มันร่วงลงมามันก็จะเอามือกันใช่ป่ะ เขาบอกว่าพอเขาเอามือกันแล้วก็เปิดมือออกมาเขาบอกว่าไอ้ที่มันเห็นว่ามันเป็นมืออะไรดำๆพี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นหน้าของคนพี่ที่ดาวหน้าเนี่ยดันมุ้งให้มุ้งมันยุบเป็นรูปหน้าคน oh.
จากด้านบนแล้วเขาบอกว่าไอ้ใบหน้าที่มันแนบกับมุ้งจนไอ้มุ้งมันยั่วเป็นหน้าคนก็คือหน้าของยายผันที่มีลักษณะเหมือนกับตอนที่ยายผันตายคือตาบวมหน้าแบบบวมตาถลนแล้วก็พร้อมกับเสียงของยายผันที่หัวเราะลั่นบ้านนี่ครับพี่และไอ้น้ำพี่เชื่อไหมว่าไอ้ที่มันหยดนะครับออกมาจากโดนหน้าแกมันก็คือเลือดของยายผันที่เวลายายผันหัวเราะแล้วเลือดมันไหลออกมาโอ้ยเลือดโซมหน้าเขาอะเขาบอกเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ตะโกนสุดเสียงสาวแตกดีจนเมียเนี่ยมาก็บอกเป็นอะไรตอนนั้นคือพูดไม่รู้เรื่องละเล่าเรื่องนี้ครับให้กับสร้อยที่เป็นเมียฟังตกตอนเช้าทางครอบครัวก็คือทางพ่อกำนันแม่สารภาพลูกแล้วก็เมียเนี่ยพากันไปทำบุญซึ่งวัดก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ไปทำบุญถวายสังฆทานจนเวลามันล่วงเลยผ่านไปเหตุการณ์เนี้ยก็เหมือนจะสงบลงนะพี่เหตุการณ์นี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ยายส้อยเนี่ยเขาเล่าให้กับตาบุญฟังเขาบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งช่วงที่ยายส้อยเนี่ยเขาก็ลงไปเก็บผักพวกผักอะไรนะผักกระทงกระถิ่นอะไรที่มันอยู่ตามมุมรั้วมาทางกับข้าวพี่ยืนเด็กไปตอนนั้นเขาท้องอ่อนอยู่ท้องลูกคนที่สองก็ท้องอ่อนๆอยู่เขาบอกว่าช่วงที่เขากำลังเด็ดผักอยู่พี่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดมาเต็มสนเรือนพี่ตกใจดิเขาตกใจตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยคิดว่าใครเป็นอะไรอยู่บนบ้านก็เลยวิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปบนเรือนสิ่งพอขึ้นไปบนเรือนปรากฏว่าไอ้เสียงเพลงที่ได้ยินก็คือมันไม่มีใครอยู่บนเรือนนะพี่ทุกคนไม่มีใครอยู่บนเรือนเลยมืดยืนสะท้านไปครับพี่ตั้งสติพุทโธธัมโมสังโฆพอเรียกสติกลับมาได้ตัวของยายส้อยครับก็เลยตัดสินใจครับเดินย้อนกลับไปลงบันไดเรือนไปครับเขาบอกว่าช่วงที่ตัวยายส้อยครับกำลังเดินลงจากบันไดเรือนไปครับพี่เขาบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอามือครับพี่มากระชากตรงบริเวณข้อเท้าของเขาอะในที่หนึ่งห้าคนที่ลงบันไดเรือนคือบ้านเรือนไทยบันไดมันก็ค่อนข้างสูงถูกปะในสมัยก่อนสูงเลยเขาบอกว่าช่วงที่เขากำลังลงบันไดเรือนมันจะมีช่องที่มันเป็นช่องว่างเขามีความรู้สึกเหมือนมีคนเอามือแล้วก็มาชากขาเขามันก็เลยทำให้ตัวยายส้อยเนี่ยสะดุดครับพี่ตกบันไดเรือนแทงลูกไปเลยครับพี่อ้าวโธ่แทงลูกคนที่สองพอเรื่องเนี้ยพอตาผ่านรู้เรื่องนั้นก็เสียอกเสียใจเป็นการใหญ่แล้วก็รีบถวายทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรรวมถึงให้ลูกที่ตายไปด้วยครับพี่คือตัวเองก็ทำบุญย้อนคิดทบทวนถึงที่ถึงบาปกรรมกับสิ่งในอดีตที่ตัวเองทำมาครับพี่ด้วยคำพูดของยายผันต่างๆนานาที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆเพิ่งมันเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนที่ยายผันจะตายอ่ะพี่จนนับหลังจากวันนั้นนะตาบุญก็กลับกลายเป็นคนเปลี่ยนนิสัยไปเลยพี่เป็นคนทำบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวาถือศีลเขาเหมือนกับว่าพยายามจะกลับใจพี่เพื่อให้แบบว่าสิ่งที่มันจะเกิดกับครอบครัวจากหนักให้มันกลายเป็นเบาพี่จนเวลามันล่วงเลยผ่านไปยายส้อยตั้งครรภ์ลูกคนที่สองชีวิตก็ยังคงดำเนินราบรื่นต่อไปครับพี่จนลูกชายคนโตอ่ะพี่อายุเข้า8ขวบนะครับมันนานมากแล้วพี่ทีนี้ก็เริ่มสบายใจแล้วสิก็เลยว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรแล้วมั้งสงสัยยายผันคงอภัยให้แล้วล่ะด้วยความอาฆาตพยาบาทจะมันคงบรรเทาลงไปแล้วจนมีอยู่วันนึงครับพี่ตับที่จำตับติดได้ใช่ปะพี่ย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านนึงวันนั้นเนี่ยเขามาหาตับตูนที่เรือนแต่ว่าตอนนั้นมามันก็โอเคแล้วอ่ะก็คือมันก็เริ่มมืดแล้วอ่ะเขาก็ในใจก็ทั้งดีใจแล้วก็สงแปลกใจว่าเอ้ยมันเย็นมากแล้วทำไมเพื่อนถึงมาหาพอเห็นหน้าเพื่อนเนี่ยพี่ให้พี่ย้อนกลับไปลักษณะที่เห็นหน้ายายผันแรกๆคือหน้าโสมมากตาปิดดวงตาเหม่อลอยหน้าตอบหน้าโสมมากเขาก็เลยถามเพื่อนว่าไปทำอะไรมาด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเนี่ยพี่เพื่อนก็เฉยๆไม่ยอมตอบอ่ะพี่พูดแต่กับเพียงแต่เขาว่าข้าจะมาเตือนเองเรื่องยายผันให้เองระวังตัวไว้ให้ดีๆข้าไม่อยากให้เองมันเป็นเหมือนกับข้าเพื่อนพูดแค่นี้พี่หลังจากนั้นนะพอเพื่อนพูดจบก็ว่าเนี่ยข้าจะกลับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วไงพี่มันเริ่มใกล้จะมืดแล้วก็เลยเป็นความห่วงเพื่อนสมัยก่อนนะพี่พอมันเริ่มตกเย็นแล้วอ่ะมันก็จะมีโจรเยอะไงด้วยความที่กลัวว่าเพื่อนจะเป็นอันตรายก็เลยบอกว่าเองก็ค้างที่เรือนข้านี่แหละพรุ่งนี้ก็ค่อยกลับตาปิดก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ากลับเองตาปิดก็เดินลงบันไดเรือนแล้วก็เดินหายไปพี่
พี่ใช่ไหมว่าทั้งคืนตะบุญคืนนั้นนอนไม่หลับเลยครับพี่ตกตอนเช้านะครับก็เลยบอกกับเมียบอกว่าเนี่ยพี่รู้สึกพี่ไม่สบายใจเลยเดี๋ยวพี่จะไปถามไอ้ปิดมันสักหน่อยซึ่งเขารู้ว่าบ้านกับปิดอีกหมู่บ้านนึงอยู่ที่ไหนวันนั้นออกจากเรือนแต่เช้าครับพี่จนกว่าจะไปถึงเรือนของตะปิดก็เอาเกือบเที่ยงครับพี่เขาบอกว่าพอเขาไปถึงที่เรือนของตะปิดครับพี่โอ้ญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่รู้พี่มาเต็มเรือนตะปิดเลยเต็มบ้านเลยเออเต็มบ้านเลยก็เลยเดินขึ้นเรือนไปครับช่วงเดินขึ้นเรือนไปครับเห็นคุณยายคนนึงก็คิดว่าเขาคงจะเป็นน่าจะเป็นยายของตะปิดนี่แหละก็สวัสดีตามมารยาทครับคุณยายเนี่ยยื่นธูปมาพี่ธูปหนึ่งดอกนะยื่นมาให้ตะปิดไอ้แม่ยื่นมาให้ตะบุญตะบุญก็เลยบอกเฮ้ยยื่นธูปมาสงสัยมาบรรจงเหมาะพอดีเลยน่าจะมีงานศพในบ้านของตะปิดนี่แหละก็เลยเดินไปก็เจอโรงครับพี่เขาบอกว่าพอช่วงที่เขาหันไปเจอโรงแล้วก็หันไปทางด้านขวามือปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นรูปขาวดำก็คือเป็นรูปตะปิดนะครับ oh. งานศพของตะปิดนั่นเองนะพี่ตะปิดตาย มารู้คราวหลังตะปิดตายไปได้3วันแล้วครับพี่ฮะ3วันแล้วเหรอใช่ครับโอ้ยบุญเอ้ยเอาแล้วถามจากญาติพี่น้องครับย้อนไปประมาณสัก 4-5 วันที่แล้วครับพี่ตะปิดเนี่ยเขาไปออกหาปลาตกตอนเย็นก็ไม่กลับมืดค่ำก็ไม่กลับด้วยความเป็นห่วงที่บ้านก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านไปตามหาตะปิดปรากฏว่าก็ไม่เจอตะปิดจนวันรุ่งขึ้นตกตอนสายครับพี่ศพตะปิดลอยอืดขึ้นมาติดกับบริเวณท่าน้ำจมน้ำตายครับพี่ไปตกปลาแล้วจมน้ำตายใช่ครับพี่ซึ่งก็เป็นปริศนาทางหญิงญาติเขาบอกว่าตะปิดว่ายน้ำเป็นแต่ทำไมถึงจมน้ำตายได้ครับพี่นั่นน่ะสิอันนี้เป็นปริศนาโอ้แล้วบรรจบเหมาะกับที่ตะบุญไปเป็นงานสวดน่าจะประมาณคืนที่สุดคืนสุดท้ายพอดีคืนที่สามพอดีครับพี่หลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพของตะปิดไปแล้วพี่เวลามันล่วงเลยผ่านไปค่อนข้างหลายปีมากจนเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงแล้วคืนนั้นครับที่วัดต่างหมู่บ้านมีงานก็นึกตอนหนุ่มสาวก็ชวนเมียก็คือยายส้อยนะเอ้ยเดี๋ยวเที่ยวงานวัดกันดีกว่านึกถึงความหลังก็ฝากลูกสองคนเนี่ยให้กับพ่อแม่เลี้ยงวันนั้นก็เดินไปครับเดินตามลัคนาไปนี่หน่าจะไปอีกหมู่บ้านนึงเพื่อที่จะไปดูลิเกมั้งตอนนั้นเขาบอกว่าช่วงที่เขาเดินเมียเดินตามอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละพี่เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับมือของเมียเนี่ยมาคว้าที่แขวนเขาเหมือนกระชากแขวนเขาอะเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างนึงแต่ไอ้มือเนี่ยมันเย็นเฉียบเลยนะพี่เขาก็เลยหันหลังกลับไปครับพี่หันหลังกลับไปเห็นเป็นไม่ใช่เมียพี่เป็นหน้าอีถันคว้ามือเขาอยู่จากด้านหลังแล้วก็หัวล้อครับพี่ลักษณะก็คือยิ้มแบบยิ้มเยาะเย้ยพี่แล้วก็บอกว่ากูจะทำให้พวกมึงเป็นเหมือนกูพี่ใช่ไหมว่าลักษณะจากที่เยถันเนี่ยจับมือจับแขนของตะบุญอยู่เปลี่ยนเป็นเอามือทั้งสองข้างเนี่ยมาบีบคอตะบุญแทนนะพี่ในลักษณะในตอนนั้นเนี่ยตะบุญพยายามเหมือนสู้กันนะพี่พยายามเอามือจับเพื่อไม่เขาบอกว่าตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมแรงมันเยอะจังแล้วก็พยายามขัดยื้อยึดจนตัวเองนึกขึ้นได้เฮ้ยคือคนสมัยก่อนเวลาเขาจะไปงานวัดอะไรเนี่ยเขาจะพกเหมือนมีดเป็นอาวุธติดตัวพี่เขาก็จำได้ว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยพกมีดไว้อยู่ข้างตัวก็เลยหยิบมีดมาครับปาดคอเหยียดขันที่กำลังบีบคอเขาอยู่ร่างเงินลงไปนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ชักจนนอนจมกองเลือดอย่างนี้เขาก็เลยเอาไฟฉายเขามาส่องที่ใบหน้าครับหลังจากที่เอาไฟฉายส่องไปก็สิ่งที่เห็นก็คือเป็นร่างของยายส้อยนอนตายจมกองเลือดอยู่ไม่ใช่ยายผันนะงานเข้าโอ้ใช่ในสิ่งที่ด้วยความคลั่งพลาดหรือว่าผีเอามีดปาดคอเมียตัวเองตายคาที่เขาบอกตอนนั้นเขาช็อกทำอะไรไม่ถูกอะพี่เอามือโอบร่างเมียของตัวเองเดินย้อนกลับไปที่เรือนสารภาพความจริงกับพ่อกำนันซึ่งเป็นพ่อของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลงมือปาดคอเมียของตัวเองตายอะพี่สารภาพความจริงทุกอย่างด้วยความสำนึกผิดหลังจากนั้นครับตัวตาบุญนะฮะก็เข้าเรือนจำนะพี่จนรับโทษกลับมาหลังจากออกรับโทษกลับมาครับพี่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยสำนึกในบาปคือสุดแล้วไม่เหมือนกับว่าชดใช้บาปชาตินี้ก็ไม่หมดก็เลยตัดสินใจ
บวชครับพี่จนท้ายที่สุดของชีวิตก็คือมรณภาพคาผ้าเหลืองครับพี่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดในเรื่องของตบุญครับพี่ในเรื่องของรอยรักแรงแค้นครับพี่โอ้ดีมากเลยแต่เดี๋ยวกลับมาก่อนคือตบุญหลังจากที่ท่านบวชไปเป็นพระเนี่ยแล้วมรณภาพไปเนี่ยสาเหตุที่ท่านมรณภาพนี่เพราะอะไรเท่าที่ผมถามคุณพี่จริงๆแล้วตาบุญก็คือคุณทวดแหละครับก็คือเป็นพ่อคุณเป็นตาทวดเป็นพ่อของของตาของคุณพี่ท่านยังเหมือนกับชราภาพก็ท่านมรณภาพตอนอายุประมาณสัก70กว่าเกือบ80ครับพี่ใช่สาเหตุเพราะว่าชราภาพเนาะใช่ครับโอ้โหมันเรื่องที่เกิดมาเป็นช่วงที่แกอายุประมาณสัก20-21ประมาณนั้นโอ้ก็เท่าๆกับไข่ตุ๋นตอนนี้เลยดิ20-21ใช่ครับใช่ครับไอ้เรื่องนี้ผมคาดคะเนย้อนเวลาไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณอยู่ตกอยู่ที่70กว่าปีหรือ80กว่าปีประมาณเนี้ยเรื่องประมาณก่อนปี2005ครับโอ้โหสนุกมากเรื่องเนี้ยผมเนี่ยฟังเรื่องไข่ตุ๋นแล้วเหนื่อยมากเรื่องเนี้ยผมมันต้องอินเข้าไปในเรื่องเล่าของไข่ตุ๋นที่เล่ามาเนี่ยแล้วบอกเลยนะโอ้โหผู้ชาย2คนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคุณตาทวดนะด้วยความเคารพเป็นคนที่เขามีชีวิตอยู่จริงๆนะฮะคุณตาบุญเนี่ยโอเคระดับหนึ่งแต่ว่าคุณปิกเนี่ยผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดอ่ะก็รู้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆว่าปิกชอบยายผันน่ะใช่ไหมอยากจะได้ยายผันมาเป็นเมียของตัวเองอ่ะนะฮะจนกระทั่งต้องไปคุยกับตาบุญเฮ้ยมึงทำของดิอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอทำของเสร็จปุ๊บเนี่ยผันจากที่มีความรักกับบุญแบบรักครั้งแรกนี้ถูกใจชอบก็เลยต้องมาคบกับปิกถูกไหมแล้วพอคบกับปิกเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับได้กันเป็นสามีภรรยาแต่ผมแค้นตรงไหนรู้ป่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะผมโคตรเกลียดเลยอ่ะคือเขารู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยเมียมึงขออนุญาตขออภัยผมอินไปหน่อยเรื่องนี้มันหลายรสชาติมากก็รู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยผันน่ะเป็นเมียปิกแล้วแต่ทำไมปิกจะต้องไปร่วมมือกับบุญทำของใส่เมียตัวเองอีกวะถูกไหมถ้าด้วยความเคารพถ้าพูดด้วยความแบบเกลียดผมเกลียดมากนะคนรักกันเนี่ยมาทำของใส่อะไรเงี้ยทำของใส่ไม่เท่าไหร่โอ้โหมารู้ทีหลังอีกว่าเพื่อนรักของตัวเองทำของใส่แม่ตัวเองอีกใช่ครับมันต้องเป็นคนเหมือนเป็นกรรมมั้งขออนุญาตเป็นคนที่เลวระดับไหนเลเวลสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นตอนจบของตะปิกเองเนี่ยก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังกันไปนี่แหละครับนะฮะก็คือไปตกปลาแล้วก็จมน้ำตายจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละเนาะใช่ครับแล้วตัวของตาบุญเองเนี่ยน่าจะรับสถานการณ์ที่เยอะมากอ่ะหลายเรื่องแล้วจนกระทั่งมาถึงช็อตสุดท้ายที่ผียายผันเนี่ยมาสิงอยู่ในร่างของนางสร้อยที่เป็นเมียของตัวเองเนี่ยทำให้ภาพที่ตาบุญเห็นเนี่ยเหมือนกับผันมาบีบคอตัวเองจนต้องเอามีดมาปาดคอแล้วคนที่ปาดคอคือสร้อยเมียรักนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่มันได้อรรถรสมากได้หลายอารมณ์มากโกรธก็โกรธจริงๆอ่ะดราม่าก็ดราม่านะฮะสงสารก็สงสารแต่ยายผันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยหลงรักใครคนหนึ่งแล้วสุดท้ายช่วงชีวิตของเขาทำไมจะต้องมามีผลลัพธ์อย่างนี้อ่ะถูกปะใช่ครับต้องเป็นคนเกลียดขนาดไหนถึงจะทำของใส่อีกคนหนึ่งได้แต่อีกคนที่โดนทำของใส่เขาไม่ได้มีอะไรอ่ะโอ้โหเรื่องนี้เอาซะผมแบบเรื่องสงสารผู้หญิงพี่ใช่สงสารสร้อยด้วยที่เป็นเมียต้องมาสุดท้ายมาตายโดยที่ไม่รู้ตัวถูกปาดคอโดยที่บุญเองสุดท้ายลูกกายเป็นเด็กกำพร้าพี่แท้งลูกคนที่สองอีกโอ้ตายละนะทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ลูกชายแล้วว่าไม่รู้ว่ากรรมอันเนี้ยที่ผู้ใหญ่เขาสร้างมามันจะตกมาถึงเด็กหรือเปล่าเส้นทางของเด็กต่อไปเนี้ยจะเป็นยังไง นะใช่ครับโอ้อ้าวนะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องบอกต้องให้ความเคารพเพราะว่าเรื่องที่น้องไข่ตุ๋นเล่าเนี่ยนะครับเรื่องของคุณตาบุญเนี่ยก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆเป็นคุณทวดของ
ของพ่อตาของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับนะจบไปเรื่องนี้สนุกมากได้อรรถรสหลายเรื่องเลยใครพลาดจะบอกว่ารายละเอียดจริงๆนะพี่ตามมันเยอะมากแต่ผมตัดกระชับที่สุดแล้วนะพี่เฮ้ยดีดีโอเคเลยแต่ถึงจะยาวก็ฟังชอบปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอินเรื่องของรายละเอียดตัวละครเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยผมเข้าไปแบบเหมือนเดินหายไปไหนไม่รู้จะจัดรายการอยู่คุณบอกว่าผมคุณบอกว่าคุณอะไรนะตะบุญเดินตามตะสร้อยไปทางดงกล้วยอ่ะผมก็ลุกเดินไปตรงกล้วยตรงนู้นน่ะหายไปจากหน้าจอเอาได้ครับขอบพระคุณมากนะฮะวันนี้สนุกจริงๆไฮตูนเรื่องราวที่บอกว่ารอยรักแรงแค้นขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับฟังเรื่องของผมนะครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลท์